ค่ะพบกับหวานเวอร์ชาแนลกันอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะหวานอยากจะมาแชร์ทุกท่านค่ะในเรื่องของการกราฟค่ะการกราฟกอกระบองเพชรนะคะก็จะมีอยู่ที่นิยมหลักๆที่หวานใช้ประจำเนี่ยก็คือจะมี3อย่างด้วยกันค่ะต่อสามเหลี่ยมต่อหนามดำต่อบลูนะคะซึ่งในส่วนของต่อสามเหลี่ยมเนี่ยหวานจะมายกตัวอย่างทำในวันนี้ค่ะการกราฟเนี่ยเราทำมาเพื่อร่นระยะเวลาของต้นไม้ค่ะจากที่เราเพาะเมล็ดใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาประมาณ2-3 ปีคราวนี้ค่ะถ้าเรากราฟเขาค่ะเขาก็จะโตเร็วขึ้นนะคะอาจจะให้ดอกเราเนี่ยเร็วขึ้นถึงเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกราฟดีกว่าว่ากราฟยังไงให้ไม่พังและปังเลยซึ่งตอที่หวานนำมาใช้กราฟนะคะหลักๆ ก็จะใช้อยู่3ตอด้วยกันค่ะก็จะมีตอหนามดำแบบนี้นะคะตอบลูออกสีฟ้าๆสวยเชียวและตอสามเหลี่ยมที่นิยมนำมากราฟเยอะที่สุดค่ะซึ่งในวันนี้จะขอยกตัวอย่างการกราฟตอสามเหลี่ยมค่ะลำต้นก็จะอวบอ้วนนะคะสมบูรณ์เลยค่ะไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะที่ใช้ในการกราฟค่ะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะนั่นก็คือ1มีดค่ะมีดที่ต้องคมพอสมควรเพื่อที่จะได้ปาดทีเดียวอยู่เลยนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ค่ะสกอตเทปค่ะแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดมีดทุกครั้งหลังจากที่เราปาดค่ะคราวนี้นะคะเราก็ทำการเด็ดหน่ออิโนก่อนเลือกขนาดที่พอประมาณที่เราจะสามารถนำมากราฟได้นะคะถ้าหน่อเล็กไปก็ยังไม่ต้องนำมากราฟนะคะก็หัวประมาณนี้ก็ได้ค่ะเด็ดมานะคะรวมถึงต้นนี้นะคะที่เขามีแผลครึ่งนึงแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการช่วยชีวิตเขาโดยการปาดหน่อที่เหลือนะคะนำมากราฟค่ะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมีดก่อนเราจะต้องนำหน่อนะคะถ้ามีรอยสีน้ำตาลนี้เราก็ต้องเอาออกก่อนนะคะของยิมโนค่ะเราก็ทำการปาดเพื่อดูท่อน้ำเหมือนกันค่ะทุกครั้งที่ปาดก็แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมีดก่อนนะคะเวลาเราปาดเสร็จค่ะเราจะเห็นว่าเป็นท่อน้ำอยู่ตรงกลมๆนะคะอันนั้นคือเราจะเอามาเชื่อมกับตัวตอนะคะก็จะเป็นท่อน้ำตรงกลางเล็กๆนะคะคราวนี้ค่ะเราก็เลือกตอที่จะนำมากราฟค่ะซึ่งในวันนี้หวานก็จะใช้ตอสามเหลี่ยมค่ะตอที่เลือกมาก็จะเป็นตอที่มีขนาดอ้วนท้วมสมบูรณ์นะคะเพื่อที่ว่าท่อน้ำของเขาเนี่ยก็จะได้มีเยอะแล้วก็สามารถมีสามารถส่งอาหารนะคะส่งน้ำส่งอาหารไปยังตัวหน่อที่เรากราฟได้ค่ะหน่อเราก็จะโตเร็วขึ้นค่ะวิธีการทำนะคะเราก็ทำการปาดประมาณ1เซนนะคะ 1-2 เซนจากยอดทีเดียวอยู่เลยนะคะเราก็ปาดแบบนี้จนเราเห็นว่าจะมีท่อน้ำอยู่ตรงกลางเป็นวงกลมค่ะตรงนี้ค่ะที่เราจะนำมาเชื่อมกับหน่อค่ะของยิมโนที่เราเพิ่งปาดไปแล้วก็นำมากราฟได้เลยค่ะนำวงกลมให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงค่ะต้องเชื่อมกันให้ตรงนะคะคราวนี้เราก็ทำการ
ล็อกตัวหน่อนะคะให้ติดอยู่กับหน่อตัวกราฟนะคะวันจะใช้อันนี้ลองตัวหน่อก่อนนะคะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้หรือจะใช้สก็อตเทปเลยก็ได้ค่ะคราวนี้น้องเขาก็จะแนบสนิทแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ต่อมาเราจะมาดูหน่อที่เราจะช่วยชีวิตของต้นนี้นะคะที่เขามีแผลนะคะเราก็ต้องปาดจนกว่ารอยสีน้ำตาลนะคะที่เป็นโรคอะค่ะจะออกไปให้หมดก่อนนะคะเราต้องทำความสะอาดแผลก่อนเลือกตอเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปาดมุมค่ะเพื่อที่เวลารดน้ำนะคะน้ำจะได้ไม่ไปขังอยู่บริเวณด้านบนนะคะจะได้ไหลลงไปเลยนะคะน้องจะได้ไม่เน่าค่ะแล้วก็เชื่อมท่อน้ำให้ตรงกันได้เลยแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะที่เรากราบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็นำเขาไปวางในที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทค่ะอย่าเพิ่งรดน้ำหรือว่าให้เขาโดนฝนนะคะเพราะว่าจะทำให้แผลเกิดการติดเชื้อเน่าได้ค่ะหลังจากวางเขาไว้นะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะเมื่อสังเกตว่าเขาแน่นแล้วค่ะสามารถแกะสก็อตเทปออกได้เลยค่ะค่ะหน้าที่ของตอนะคะเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนแม่เลี้ยงลูกค่ะซึ่งตัวแม่ค่ะตัวตอเนี่ยที่เราเลือกแบบ
รูปร่างเขาอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีน้ำส่งน้ำส่งอาหารให้ตัวหนอของเราเยอะๆนะคะซึ่งหนอของเราเนี่ยก็จะได้โตเร็วขึ้นค่ะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารป้อนอาหารให้กับลูกนะคะแต่ถ้าเราพบว่า1สัปดาห์เนี่ยแล้วลองแกะแล้วมันไม่ติดนะคะเราก็สามารถกาบใหม่ได้ค่ะโดยการปาดตัวยอดบนของตออีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตัวปาดหนออีกรอบนึงเพื่อให้เจอกับท่อน้ำแล้วก็เชื่อมตรงกันค่ะหลังจากที่เรากราฟนะคะมาเป็นเวลา1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วนะคะเมื่อแน่ใจว่าเขาแน่นสนิทแล้วเราก็สามารถแกะเขาออกได้เลยค่ะซึ่งเราก็ค่อยๆแกะนะคะจับดูก็แน่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ที่กราฟไว้เมื่อ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็แกะสกอตเทปออกได้เลยกาไปเป็นน้องโลโฟค่ะติดเรียบร้อยแล้วแท้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการกราฟกอสามเหลี่ยมค่ะวิธีนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวานทำได้ทุกท่านก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ใครนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าทำตามนะคะไม่ปังก็พังแน่นอนไม่ใช่ค่ะไม่พังก็ปังแน่นอนค่ะไม่มั่นใจเลยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวหวานต้องขอตัวไปทำต่อก่อนนะคะอาจจะได้ปังขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะถ้าพบว่าการกราฟนะคะแล้วน้องเขาจากเราไปค่ะไม่ใช่เพราะเรากราฟไม่เป็นหรอกนะคะโทษสภาพอากาศเลยค่ะฝนตกบ่อยค่ะน้องเน่าค่ะไม่เกี่ยวกับเรานะ